พาไปดูกับอีกหนึ่งเรื่องหน่อยเพราะว่ามันมีกระแสข่าวออกมาใช่ไหมคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวจะมีทางด้านของคุณทักษิณชินวัตรนะไปดีลกับใครดีลกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณงานนี้เนี่ยนักข่าวเนี่ยไปเจอนะคะกับพลเอกประยุทธ์ก็เลยไปถามพลเอกประยุทธ์หน่อยว่ารู้จักเรื่องนี้หรือเปล่ามันมีมูลความจริงอะไรยังไงกันไหมเนี่ยวันนี้ค่ะที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะช่วงเวลาประมาณ 10:21 นายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไปเป็นประธานการประชุมสภาองค์การทหารผ่านศึกครั้งที่1ของปี2566นะคุณผู้ชมภายหลังจากที่เป็นประธานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวเนี่ยก็พยายามที่จะสอบถามนายกถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่นายกนะฮะพูดถึงเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้งซึ่งตรงนี้เนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พูดเหมือนกันแล้วก็พูดใช้เป็นมอตโต้ในการหาเสียงใช่ไหมคุณผู้ชมจำกันได้ไหมคะซึ่งเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นมอตโต้เดียวกันหรือเปล่ารวมทั้งมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับกระแสที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีดีลลับนะคะระหว่างคุณทักษิณ นะกับพลเอกประวิตรเรื่องนี้นะคุณผู้ชมมีเสียงไหมคะเห็นท่านนายกใช้คำว่าก้าวข้ามความขัดแย้งค่ะตรงนี้ใจเดียวกันกับลุงป้อมเห็นเขาเลยคุณทักษิณออกมาพูดแล้วครับท่านคิดว่าจะมีดีลท่านประวิตรครับต้องขอโทษนะเพราะว่าคนที่นายกทำหน้าที่อยู่นะดังนั้นการเมืองถ้าไปคุยในฐานะยุคตรงนี้นะก็ว่าเป็นระดับไม่ได้ครับขออนุญาตครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนายกก็ส่ายหัวใช่ไหมคะพร้อมกับหันมาบอกว่าขอโทษสื่อมวลชนด้วยต้องขอโทษนะวันนี้นายกทำหน้าที่อยู่ฉะนั้นการเมืองไม่ควรจะมาถามนายกตรงนี้ไว้บนเวทีอื่นแล้วค่อยมาถามนะหลังจากนั้นเนี่ยนายกก็ขึ้นไปนั่งบนรถแล้วก็ลดกระจกลงพร้อมกับบอกว่าโอเคทุกคนช่วยกันทำงานทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยเถอะเราต้องเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งนะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ส่งยิ้มหวานในสื่อมวลชนก่อนขบวนรถนั้นจะเคลื่อนไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปปฏิบัติภารกิจทางราชการนั่นเองนะคุณผู้ชมก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละค่ะท่านเพราะว่ามีกระแสข่าวโคมลอยออกมาใช่ไหมคะว่าพลเอกประวิตรเนี่ยไปดีลลับกับตระกูลของคุณทักษิณชินวัตรนะคะเรื่องนี้เป็นยังไงนายกไม่ได้ตอบนั่นเองนะคะทีนี้มันมีข้อมูลประเด็นต่อนะคะสะพัดออกมาเลยพาดหัวข่าวบอกแบบนี้บอกว่าบิ๊กตู่ไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์นะคะแล้วก็มีการแง้มโผรวมไทยสร้างชาติแกนนำตัวท็อปเนี่ยตบเท้าลงครบตัวท็อปเนี่ยของรวมไทยสร้างชาติมีใครอะไรยังไงกันนะคะทางด้านของนะคะผู้สื่อข่าวเขาก็รายงานกันเข้ามาอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมบอกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็พูดถึงความคืบหน้าว่าโผรายชื่อของผู้สมัครนะคะว่าที่ผู้สมัครส.แบบบัญชีรายชื่อของรวมไทยสร้างชาติเป็นยังไงบ้างมีการส่งรายชื่อไปให้ใครสาขาพรรคไหนหรือว่าตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดอะไรจะมาประชุมในจังหวัดนั้นๆเดี๋ยวจะทำไพรเมอรี่โหวตหรือเปล่าซึ่งจะโหวตไม่มีการเรียงลำดับอะไรยังไงทีนี้เรื่องนี้เนี่ยบอกแบบนี้บอกว่านะจะมีการเรียงลำดับหลังจากทำ primary vote เสร็จเพื่อยื่นให้กับการสมัครกับกกต.ภายในวันที่4นะคะวันที่4ถึงวันที่7เมษายนก็คือวันอังคารหน้านะสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยื่นตรงนี้รายชื่อหลักๆที่จะอยู่ในบัญชีรายชื่อที่จะยังไม่เรียงลำดับมีใครบ้างมีคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่2มีคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ของพรรคมีคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีรองหัวหน้าพรรคโอ้มีคุณจุติไกรเลิกนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีคุณวิทยาแก้วพลาดัยมีคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะแล้วก็มีคุณดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยคุณผู้ชมรวมไปถึงนะคะคุณสิริวัลปราจากศัตรูหรือว่าแม่เลี้ยงติ๊กโอ้คุณชุมพรกาญจนะอดีตส.ส.สุราษฎร์ธานีคุณชัชวันคงอุดมนะคะหรือว่าคุณชัดเตาปูนแล้วก็มีทางด้านของคุณหมอเหรียญทองด้วยโอ้มีหลายชื่อนะขณะเดียวกัน
ชื่อของนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นส.ส.เขต1ชลบุรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะกรรมการบริหารพรรคก็ได้ตัดสินใจลงส.ส.บัญชีรายชื่อโดยจะส่งทางด้านของนางสาวณภัสนันอรินทักษ์คุณวงศ์อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จนะคะซึ่งเป็นน้องของภริยาลงเลือกตั้งส.ส.เขต1แทนในส่วนของพลเอกประยุทธ์ล่ะพลเอกประยุทธ์นะคะแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่1ของพรรครวมไทยสร้างชาติล่าสุดว่านะคะล่าสุดว่าแนวโน้มเนี่ยมาสูงเลยนะสูงที่จะไม่ลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อนั่นเองนะนี่ก็เป็นโผออกมาของรวมไทยสร้างชาติว่าจะส่งใครอะไรยังไงแต่ที่โฟกัสกันก็คือว่าชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้มีนะฮะไม่ได้มีการจะไปลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อนะอันนี้เป็นแค่กระแสข่าวออกมาเมื่อวานนี้นะที่เขามีการพูดถึงแต่ว่าเรื่องนี้มันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันทุกเวลาเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนควรได้ติดตามแน่นอนว่าถ้ามีอัปเดตนะคะเคลื่อนไหวอะไรยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันทีนี้นะคะมีรายงานเพิ่มเติมเหมือนกันนะเรื่องของการจัดทำบัญชีรายชื่อพรรคผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐล่ะเมื่อกี้รวมไทยสร้างชาติลุงตู่อยู่พรรคไหนคะรวมไทยสร้างชาตินะคะแต่พลังประชารัฐมาดูซิว่าพลังประชารัฐเนี่ยมีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างผู้สื่อข่าวรายงานกันเข้ามาค่ะคุณผู้ชมว่าทางด้านของพลังประชารัฐเองเนี่ยมีการพูดถึงนะคะบัญชีรายชื่อของผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อออกมาโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะของหัวหน้าพรรคมีการปรับบัญชีรายชื่อใหม่ก่อนจะส่งรายชื่อทั้ง100รายชื่อเนี่ยไปทำ primary vote ทั้ง77จังหวัดนะคะลำดับแรกมีใครลำดับแรกนะคะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคลำดับที่2เนี่ยเป็นคุณสันติพร้อมพัฒน์นะคะลำดับที่3เป็นคุณชัยวุฒนาคมานุสรลำดับที่4ค่ะคุณอธิรัตน์รัตนเศษลำดับที่5คุณอุตมะสาวนายนลำดับที่6คุณไพบูลย์นิติตะวันลำดับที่7คุณหน้าคุณตาคุณชื่อกันเลยทีเดียวคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณลำดับที่8นะคะคุณพิมพ์อัศวะเหมลำดับที่9คุณวิรัตรัตนเศษลำดับที่10คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ลำดับที่11คุณสกลทีภัทธิยกุลนะคะลำดับที่12คุณอภิชัยเตชะอุบลแล้วก็มีอีกหลายรายชื่อนะคุณผู้ชมที่เขาเรียกว่ามีการออกมาประกาศนะคะทีนี้เนี่ยมันมีชื่อหนึ่งใช่ไหมก็คือชื่อของคุณนฤมลที่ก่อนหน้านี้นะคะประกาศสละสิทธิ์ไปก็เลยเลื่อนรายชื่อขึ้นมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะลำดับที่7นะคะก็เลยเป็นคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนั่นเองนี่คือรายชื่อนะคะรายชื่อนี้เนี่ยคือพรรคนะคะพลังประชารัฐนะคะไม่ใช่รวมไทยสร้างชาตินะอย่าสับสนนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายคนอาจจะสับสนเอ๊ะอะไรยังไงสถานการณ์การเมืองเป็นแบบไหนนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ